ในภาพล่าสุด Google Pixel 6 Pro ให้กล้องหลัง4ตัวบนดีไซน์ใหม่คาดใช้ชิปเซ็ตของตัวเองเป็นรุ่นแรกในภาพล่าสุด Google Pixel 6 Pro ให้กล้องหลัง4ตัวบนดีไซน์ใหม่คาดใช้ชิปเซ็ตของตัวเองเป็นรุ่นแรกเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีข้อมูลเผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนั่นคือสมาร์ทโฟน Google Pixel 6 Series นั่นเองครับโดยมีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่นี้ของ Google อย่าง Google Pixel 6 Pro พร้อมสเปคบางส่วนเผยมาด้วยครับจากภาพที่เผยมาจะเห็นได้ว่าดีไซน์จอนั้นจะกินพื้นที่เกือบทั้งหมดแทบจะไม่มีพื้นที่เป็นขอบเหลือเลยครับทางด้านกล้องด้านหน้ามีดีไซน์ใหม่ Punch Hole Display หรือการเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีดีไซน์การออกแบบสีสันใหม่คือมีด้วยกัน3โทนสีหลักโดยมีสีส้มอยู่ด้านบนสุดตามด้วยสีของกรอบกล้องที่เป็นแถบสีดำและขาวโดยที่กล้องหลังอยู่ในดีไซน์ที่มีกรอบกล้องแถบสีดำครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์วายกล้องเทเลโฟโต้และกล้องที่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นชนิดไหนอีกด้วยครับนอกจากนี้ทางแหล่งข่าวยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับคือ Google Pixel 6จะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วตัวเครื่องมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 163.9 คูณ 75.8 คูณ 8.9 มิลลิเมตรถ้าหากนับส่วนอื่นที่ยื่นออกมาจากกรอบกล้องด้วยแล้วก็ตัวเครื่องจะมีความหนาอยู่ที่ 11.5 มิลลิเมตรครับซึ่งจะใช้ชิปเซ็ต Wichtec Pale ที่ทาง Google พัฒนาขึ้นเองครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ